ท่านทั้งหลายจงจำพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ให้กำลังแก่ท่านที่จะได้ทรัพย์สมบัตินี้เพื่อว่าพระองค์จะทรงดำรงพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงกระทำโดยปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของท่านดังวันนี้ So then you must never think that you have made yourself wealthy by your own power and strength. Remember that this is the Lord your God who gives you the power to become rich. He does this because he is still faithful today.To the covenant that he made with our ancestor. ต่อไปเป็นโอกาสมอบตัวมอบถวายความสามารถและถวายทรัพย์แด่พระเจ้า Let us bring our time offering to God.